ใช่ไหมคุณทำนะคะสามีนะคะดำเลยอ่ะคือหลบไปอยู่ในห้องเกือบชั่วโมงนะจ๊ะเขามาทำน้ำร้อนที่บ้านอ่ะน้ำร้อนมันไม่มีไงคือรีบหลบเลยอ่ะปิดจมูกแล้วก็รีบหลบกันอ่ะกำลังจะกินข้าวเนาะชลีสามีบอกว่าเออเข้าไปหลบในห้องก่อนช่วงโควิดน่ะเวลาคนมาบ้านเราก็ต้องระวังอ่ะบิลลี่นี่มันจะแข็งหน่อยนะเพราะว่าผักบุ้งมันแพงเราจะไม่เลือกอันอ่อนอันแก่เราตัดกินหมดอ่ะเนาะไปยังหัวนางเจ็บคอบิลลี่จะลดหุ่นแบบทำรามาดองไงแต่เราบอกว่ามันของกินมันเยอะเดี๋ยวค่อยทำ ช่วยกินก่อนดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะถ้าใครผ่านมาชมรวยๆเฮงๆ